สถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสงขลาตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน89รายทำให้ยอดสะสมของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็น162รายหรือกว่า2เท่าจากเมื่อวานนี้ซึ่งตัวเลขอยู่ที่75รายเท่านั้นทำให้ขณะนี้ทางจังหวัดเร่งหามาตรการยับยั้งการระบาดโดยเฉพาะการปิดสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวและส่วนในวันนี้ได้มีคำสั่งปิดตลาดนัด3แห่งในอำเภอเมืองสงขลาคือตลาดนัดประชารัฐวันศุกร์ตลาดถนนคนเดินและตลาดนัดวันอาทิตย์ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลารายงานสถานการณ์ในขณะนี้สาเหตุที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเร่งตรวจหาเชื้อในเชิงรุกในกลุ่มของผู้สัมผัสเสี่ยงเช่นสถานบันเทิงเจ็ดแห่งในเมืองหาดใหญ่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่นๆทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบรายวันนอกจากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลายังได้ออกประกาศบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาโดยจังหวัดที่ต้องกักตัว14วันภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมชลบุรีระยองประจวบคีรีขันธ์สระแก้วภูเก็ตเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเฉพาะเขตบางแคเขตวัฒนาและเขตคลองเตยส่วนจังหวัดที่ต้องดูแลตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดคือสมุทรสาครสมุทรสงครามชุมพรตากราชบุรีสุพรรณบุรีนราธิวาสกาญจนบุรีและกรุงเทพเขตอื่นๆ